แหมปารีสแซงต์แชร์กแมงกำลังจะมาเยือนประเทศไทยแล้วนะครับเจอกับทีมชาติไทยแล้วก็เจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรให้ผมแชร์นะครับพ่อครับแล้วเรื่องของโค้ชปาร์คฮังซอที่เขาเนี่ยจัดอีเวนต์อำลาอะไรโค้ชปาร์คฮังซอแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ครับทุกเรื่องมีคลิปแต่ก่อนที่จะฟังนะครับกดไลค์ด้วยสักหนึ่งครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อแล้วก็แม่แทนค่ามาม่าหนึ่งเส้นนะครับหอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับทั้งพ่อนะครับแหมอย่าลืมครับทำตามธรรมเนียมด้วย1ไลค์เท่ากับมาม่า1เส้นวันนี้เนี่ยมีข่าวดีๆมาแชร์กับทุกคนรับชมหลายเรื่องเลยนะครับไม่ใหญ่ไม่แฉไปกันที่เรื่องของ Adidas ก่อนนะครับพ่อครับ Adidas เนี่ยล่าสุด Adidas ไปสนับสนุนทีมกอล์ฟทีมชาติไทยแล้วนะครับโอ้โหคือเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนกับเรื่องเล็กแต่ที่จริงนะครับ Adidas ไปสนับสนุนชุดแล้วก็อุปกรณ์กีฬาของทีมกอล์ฟไทยนะครับที่จะไปแข่ง4 เกมว่าเอเชียนเกมนะครับไม่สนทางฝั่งฟุตบอลไทยเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยไม่มาบิดราคาสู้กับแบรนด์ไทยเลยนะครับ Adidas เนี่ยเขาไปกอล์ฟแล้วนะครับแล้วคาดว่าจะไม่กลับมาฟุตบอลอีกสักพักหนึ่งโอ้แต่จริงๆเนี่ยอยากได้ Adidas มันเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลไทยเหมือนกันนะครับลายเสื้อเนี่ยจะได้ดูเท่เหมือนญี่ปุ่นเขาบ้างญี่ปุ่นนี่ก็ Adidas นะครับพ่อครับลายนี่ซิกเนเจอร์สุดๆแต่เรื่องราวของโค้ชปาร์คฮังซอครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อวานครับมีงานอำลาโค้ชปาร์คแล้วนะครับนี่มาดูกันก่อนเลยครับโค้ชปาร์คตอนแรกเนี่ยงานเหมือนกับจะใหญ่โตนะครับแต่ที่จริงเนี่ยจัดในห้องประชุมเล็กๆความจุแค่ 50-100 คนมาปุ๊บก็เปิดวิดีทัศน์ให้โค้ชปาร์คดูว่าเนี่ยแฟนบอลเขาพูดอะไรถึงแกบ้างครับโค้ชปาร์คก็ทำหน้าให้สมบทบาทนี่ครับหน้าตาเศร้าๆเดี๋ยวจะมีแกร้องไห้ด้วยนะครับหลั่งน้ำตาครับนี่ทำวิดีทัศน์ครับโค้ชปาร์คก็มีการเหลมองนิดนึงว่าเขาพูดอะไรนะครับพอพูดเสร็จเนี่ยพิธีกรก็เข้ามาพูดโค้ชปาร์คก็ทำท่าเศร้าครับทำท่าทางกับจะร้องไห้นะครับนั่นครับมีการกินน้ำครับแล้วก็หลั่งน้ำตาครับดูครับโค้ชปาร์คซึ้งมากแหมใส่แว่นโค้ชปาร์คน้ำตาไหลแล้วครับแต่เขาคงไหลกว่าพอเห็นห้องอำลาแกแล้วครับเพราะเล็กเหลือเกินตอนแรกนึกว่าจะห้องใหญ่กว่านี้โถห้องนี้ดูสิครับนั่นติดกระจกเลยนะครับห้องเล็กมากครับโอ้ยังกับห้องทำพิธีมั่นในบ้านเราครับห้องเล็กๆนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ครับนี่ครับนักเตะมาร่วมส่งโค้ชปาร์คด้วย2คนครับก็คือวางตัวแล้วก็ฮองด็อกฮองดึกนะครับมีการถือพวงหรีดมาด้วยไม่ใช่ถือดอกไม้มาด้วยชาตะมรณะมันเท่าไหร่เขียนเลยนะครับโค้ชนี่แต่ผมลืมแปะชื่อครับว่าทีมฟุตบอลเวียดนามข้างหน้าครับเพราะเดี๋ยวมันจะเหมือนเกินไปมีการมอบดอกไม้กันด้วยพิธีนี้ซึ้งมากเห็นแล้วน้ำตาจะไหลเลยครับนี่เราจะไปวางที่ไหนดีล่ะครับตั้งเอาขาตั้งมาขาตั้งมาตรงนั้นข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยขาตั้งโอ้คุณเนี่ยไม่เขียนชื่อมาด้วยทีมชาติเวียดนามทำตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับหลังจากมีการมอบดอกไม้กันแล้วนะครับสองนักเตะก็มานั่งทำหน้าสลอนอยู่ทางด้านขวาของโค้ชปาร์คนะครับส่วนโค้ชปาร์คก็ทำพิธีกรรมสวดครับคราวนี้ครับสวดเริ่มสวดแล้วครับแล้วก็มีล่ามเป็นชาวเกาหลีที่จะแปลภาษาเป็นภาษาเวียดนามครับล่ามคนสวยครับนี่แกก็นี่ครับโค้ชปาร์คก็เขียนบทมาเรียบร้อยครับให้ซึ้งจับใจที่สุดครับวันนี้แกดูชิวๆเป็นพิเศษครับโค้ชปาร์คขังเสานะครับสวดมนต์เสร็จแล้วโค้ชปาร์คทำอะไรครับก็มีการแจกลายเซ็นครับพ่อครับแต่งานนี้ไม่มีใครเอาชุดดาวทองสีแดงมาให้เซ็นนะครับเพราะว่าเขาสกัดกั้นด้วยการแจกเสื้อขาวที่มีการสกรีนว่าปาร์คฮังซอไว้ด้านหลังนะครับนั่นมีการเอาเสื้อไม่เซ็นทุกคนเลยครับเพราะว่าเสื้อนั้นแจกฟรีในงานสำหรับคนที่สมัครมาเข้าร่วมแล้วก็มีการสุ่มแฟนคลับมา50คนนะครับแล้วก็สื่อเข้ามาส่วนมากจะเป็นสาวๆครับเพราะว่าจะได้ถ่ายขึ้นกล้องนิดนึงครับโค้ชปาร์คอุ๊ยเซ็นเลยสิโค้ชปาร์คเซ็นเลยค่ะเซ็นเลยค่ะปาร์คฮังซอแหมโอ้โหผู้หญิงมาซะเยอะดูบอลเยอะขนาดนี้แหละครับนี่ครับมีโค้ชปาร์คดูยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษแหมต้อนรับผู้หญิงดีมากแฟนบอลชายเนี่ยหาไม่ได้ครับเอ้าแต่นี่เมียแกมาด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับช่วงใกล้ๆจบงานเนี่ยโอ้โหมีสาวมาขอจับมือครับแล้วก็ให้เซ็นเสื้อด้วยเสื้อสีขาวเหมือนเดิมครับแต่เห็นเสื้อสีแดงถือมาด้วยเสื้อสีแดงดาวทองถือมาด้วยโอ้โหคนมาต่อคิวกันเพียบนะครับคงจะไม่จบงานง่ายๆแล้วครับนั่นมีคนเอารูปให้เซ็นด้วยครับแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยว
พี่ใส่ชุดทีมชาติเวียดนามมาแต่ชุดทีมชาติเวียดนามตัวนี้มันดูแปลกๆนะครับโดยเฉพาะขอบคอมันเนี่ยไม่น่าใช่ของแกนสปอร์ตปลอมเลยนะครับว่าเสื้อทีมชาติเวียดนามปลอมครับใส่มาร่วมงานโค้ชปาร์คด้วยอินดี้มากโอ้นั่นมีธงชาติเวียดนามด้วยนะครับแต่ไม่มีแกนสปอร์ตไม่มีแบรนด์อะไรติดอยู่เลยนะครับช่างกล้ามากคนเวียดนามโค้ชปาร์คแกก็คงจะแบบว่าปร่งได้ล่ะครับพอเห็นอะไรแบบนี้นะครับชุดทีมชาติเวียดนามปลอมใส่มางานอำลาซะงั้นโหและนี่แหละครับพ่อครับงานอำลาโค้ชปาร์คฮังซอครับที่จัดขึ้นในประเทศเวียดนามในห้องเล็กๆนะครับลาแล้วลาเลยขอให้โค้ชปาร์คมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรที่นี่แล้วนะครับทุกคนมีความสุขดีขอให้จากไปอย่างมีความสุขนะครับลาล่ะครับแล้วเรื่องราวของทีมชาติไทยที่จะเตะหุ่นเครื่องกับปารีสแซงต์แชร์กแมงเป็นไงบ้างครับพ่อครับข่าวนี้หึงมาแล้วนะครับพ่อครับหลังจากที่ใครจำกันได้ครับปีที่แล้วนะครับเจ้าเจชนาทิพย์ก็อุ่นเครื่องกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแต่ตอนนั้นเป็นควันสกิฟอนตาเล่นะครับช่วงปีที่แล้วนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยมาทำตลาดในทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับอุ่นเครื่องกับถึง3ทีมด้วยกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับทั้งควันสกิฟอนตาเล่อุระเรดไดมอนด์แล้วก็กัมบะโอซาก้านะครับทำตลาดทางฝั่งญี่ปุ่นล้วนๆนะครับมีการออกสิ่งของอะไรมาขายเยอะมากแล้วก็เป็นกระแสที่ญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็รวมถึงทางฝั่งบ้านเราด้วยครับที่ตามชนาทิพย์แข่งนะครับงวดนั้นก็ชุดใหญ่ตามปกติครับเนย์มาร์เอ็มบัปเป้เมสซี่มาควินยอสโอ้โหมาหมดครับรามอสมาทั้งหมดครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จครั้งนั้นแล้วแหมการทัวร์เอเชียก็เลยเป็นเรื่องหอมหวานของเขาแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับพ่อครับใครว่าเขาไม่เคยมาทัวร์เอเชียมาก่อนตอนปี2018จำได้หรือเปล่าครับปารีสแซงต์แชร์กแมงเคยมาเอเชียทัวร์ที่สิงคโปร์แล้ว2แมตช์นะครับไม่ได้มาท่องเที่ยวครั้งนั้นนะครับสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน2แมตช์ที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็เจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับโดยปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเรียกเกลังเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับเป็นสนามฝึกซ้อมในตอนนั้นนะครับทำไมต้องมาสิงคโปร์ในช่วงปี2018ครับเพราะว่าต้นปี2018นั่นนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับมีการก่อตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์นะครับในตอนนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าครับที่เขาต้องจัดตั้งเนี่ยเพราะว่าแฟนบอล55ล้านคนทั่วโลกมีเอเชียถึง17ล้านคนคิดเป็น1ใน3ของแฟนบอลทั้งโลกนะครับเขาก็เลยเนี่ยต้องการมาแข่งในเอเชียต้องการทำตลาดในเอเชียนะครับเพราะว่าถือว่าเนี่ยเป็นแฟนบอลกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นแฟนบอลกลุ่มที่โหยที่จะดูปารีสแซงต์แชร์กแมงมากกลุ่มนึงนะครับแม้แต่มันเกิดอะไรขึ้นทัวร์นาเมนต์นั้นไม่มีมาเจอสโมสรในสิงคโปร์ไม่มีมาเจอทีมชาติสิงคโปร์เลยแม้แต่แมตช์เดียวนะครับเป็นอีเวนต์ซัมเมอร์ทัวร์2018คล้ายๆกับเจแปนทัวร์แล้วครับแต่หลังจากจบสิงคโปร์นะครับก็บินไปแข่งที่ประเทศจีนนะครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับไปเจอกับโมนาโกนะครับชิงแชมป์บอลถ้วยของแกในเมืองจีนเซินเจิ้นนะครับงวดนั้นเนี่ยแฟนบอลไทยบ่นกรนกันเพียบครับว่าทำไมเนี่ยปารีสแซงต์แชร์กแมงไม่มาแต่อันที่จริงปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับช่วงตอนปี2019เขามีกลิ่นตุๆว่าจะมาเมืองไทยในปี2020นะครับแต่มันติดปัญหาโควิดซะก่อนเพราะว่าอะไรลองดูข่าวนี้ครับในหน้าเว็บไซต์ของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับก็คือแบบนี้นะครับปารีสแซงต์แชร์กแมง set up in Thailand for the first time แปลว่าอะไรครับปารีสแซงต์แชร์กแมงบุกประเทศไทยครั้งแรกนี่ครับเนื้อหาข่าวนี้ก็คือครับเขาพูดถึงการทำตลาดในประเทศไทยครั้งแรกนะครับโดยเขาเจาะกลุ่ม Academy เยาวชนก่อนนะครับโดยเขาทำ Academy ช่วงเดือนกันยายน2019 4แห่งพร้อมกันนะครับทั้งกรุงเทพภูเก็ตหัวหินสมุยนะครับโดยทีมงานจากปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแล้วก็เอาขนอุปกรณ์อะไรมาจากฝรั่งเศสทั้งหมดนะครับโดยเขาบอกครับว่าความฝันนี้เป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยมีสำนักงานใกล้ๆอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วนะครับเมื่อปี2018และมันก็เป็นการพัฒนาเยาวชนในประเทศไทยอีกด้วยซึ่งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามในการเล่นฟุตบอลแบบปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับนี่ครับนี่คือการคืบคลานจะมาทำตลาดในเมืองไทยแล้วก็แข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษในบ้านเราในปี2020นะครับแต่สุดท้ายพับเก็บซะก่อนเพราะว่าโควิดและปี2023ปีนี้ครับปารีสแซงต์แชร์กแมงจะมาที่เมืองไทยอีกครั้งนึงพร้อมกับข่าวลือที่ว่าจะมาเจอกับทีมชาติไทยแต่ไม่ได้ใช้ชื่อทีมชาติไทยนะครับจะใช้ชื่ออื่นคล้ายๆกับที่เวียดนามเจอดอนมุนนั่นแหละครับหรืออีกกระแสข่าวหนึ่งมีพูดว่าอาจจะใช้แชมป์ไทยลีกมาทำการแข่งขันในครั้งนี้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับพ่อครับไม่รู้ว่าลือไหนจะเป็นของจริงนะครับแต่มีอีกฝั่งนึงบอกครับว่า
อาจจะมีการเอาทีมจากไทย1ทีมนะครับมาเจอกันแล้วก็อีก1ทีมเป็นทีมที่ import มาจากต่างประเทศเป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะครับมาเจอกันอีกแมตช์นึงนะครับจะมีการแข่งด้วยกัน 2-3 แมตช์ในเมืองไทยนะครับคล้ายๆกับที่แข่งที่ญี่ปุ่นคล้ายๆกับที่สิงคโปร์นะครับไม่ใช่เป็นการแข่งแมตช์เดียวอย่างแน่นอนครับพ่อครับอุ้ยสนุกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะเจอใครบ้างนะครับและนี่แหละครับพ่อครับคือข่าวดีๆของทีมชาติไทยที่แฟนบอลไทยที่จะได้ต้อนรับเมสซี่เอ้ยเมสซี่จะหมดสัญญามิถุนาแล้วไม่รู้จะมาช่วงกรกฎาหรือเปล่านะครับต้องคุยเรื่องสัญญาก่อนส่วนนักเตะคนอื่นเนย์มาร์เอ็มบัปเป้ยังเหลือสัญญาทั้งหมดนะครับอีกหลายปีนะครับแหมอย่าลืมครับกดไลค์ร่วมสักหนึ่งครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อก็แม่แทนค่ามาม่าหนึ่งเส้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความน้ำหนักนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ